สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในช่วงเบียร์รีวิวนะครับของเบียร์ไซโคพีเดียนะครับ ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเขาเรียกว่ารีวิวนะครับในช่วงสงกรานต์นะครับผมวันนี้ก้าวเข้าสู่นะครับค่ำคืนที่2นะครับของเทศกาลสงกรานต์ปี255นะครับสงกรานต์ปีนี้นะครับจัดการไปแล้วนะครับ3ตัวนะครับผมวันนี้เข้าสู่ตัวที่4ครับตัวนี้ครับวอลสไตเนอร์นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นเบียร์ดีนะครับเบียร์ดังตัวนึงนะครับของประเทศเยอรมันนะครับเขาบอกว่าวอลสไตเนอร์เนี่ยเป็นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเบียร์ที่หากินได้ในประเทศเรานะครับในบ้านเรามีนะครับทั้งในห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็ในร้านเบียร์ทั่วไปนะครับผมตัวนี้ครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนิดนึงนะครับเบียร์ตัวนี้เนี่ยวอลสไตเนอร์นะครับเป็นเบียร์ที่มาจากเมืองนะครับวอลสไตนะครับของประเทศเยอรมันนะครับตัวนี้เป็นพิลสเนอร์นะครับผมเป็นเยอรมันพิลสเนอร์นะครับผมมาที่แอลกอฮอล์ 4.8 ครับนี่ครับ 4.8 แล้วก็ขนาดบรรจุนี่แหละครับ330 ml นะครับหรือว่าเท่ากัน1กระป๋องนั่นเองนะครับผมเบียร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเคยได้ยินมานะครับเขาบอกว่าเป็นพิลสเนอร์นะครับที่ดีที่สุดตัวหนึ่งนะครับของโลกเราเหมือนกันนะครับผมสำหรับตัววอลสไตเนอร์ตัวนี้นะครับผมชิมเลยดีกว่านะครับผมซึ่งแก้ววันนี้ครับเราใช้แก้วใบนี้ครับนี่ครับเป็นพิลสเนอร์นะครับทรงยาวนะครับใบยาวเมื่อวานเราใช้ใบสั้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาชิมกันนะครับก็เดี๋ยวเปิดชิมเลยนะครับผมอ้อลืมบอกไปอย่างนึงครับดีไซน์ครับตัวนี้มาในแบบขวดนะครับผมสวยมากอ้อตัวนี้อีกนิดนึงครับนี่ครับเขาบอกว่าอันนี้สำคัญมากเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าใช้เป็น naturally นะครับ naturally นะครับออกมาเสียงว่า naturally build นะครับแล้วก็เป็นGerman purity law นะครับนี่ครับGerman Purity Law คืออะไรนะครับเคยพูดไปแล้วในคลิปเก่าๆก็อธิบายนิดนึงนะครับ German Purity Law ก็คือกฎการทำเบียร์นะครับของประเทศเยอรมันนะครับซึ่งจะใช้ส่วนผสมแค่4อย่างเท่านั้นนะครับผมคือน้ำนะครับมอลต์นะครับฮอปส์นะครับแล้วก็ยีสต์นะครับผมไม่มีเกินกว่านี้นะครับผมแต่ว่าแล้วแต่ว่าบิวรี่ไหนใส่อันไหนมากอันไหนน้อยใส่อันไหนก่อนอันไหนหลังนะครับก็แล้วแต่แต่ว่าห้ามมีมากกว่านี้นะครับผมโอเคครับดีไซน์ขวดนะครับผมชอบอันนี้คือชอบฝาครับเนี่ยครับฝาสวยนะครับแล้วขวดมาสไตล์แบบต้องบอกว่าเนี้ยดูไม่ค่อยจะตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ดูออกไปเป็นแนวผู้ดีผู้ดีมากกว่าเนี่ยนะครับโอเคเปิดชิมเลยครับต้องบอกว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆที่ดื่มนะครับดูแลรักษาตัวเองกันให้ดีๆนะครับแล้วก็ดื่มแล้วก็อย่าขับนะครับอย่าบอกว่าเมาไม่ขับนะครับต้องบอกเลยว่าแค่ดื่มไม่ขับก็พอนะครับเหมือนเดิมนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเมาของเรานะครับแค่ไหนนะเพราะส่วนใหญ่คนเมาเวลาถามก็จะบอกว่าไม่เมานะครับโอเคครับเปิดออกมานะครับนี่ครับวอลสไตเนอร์เดี๋ยวเทกันเลยนี่นะครับผมเคยมีโอกาสชิมตัวนี้แล้วนะครับ1ครั้งแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมชิมหลังจากที่ชิมตัวอื่นไปแล้วเนี่ยทำให้ต้องบอกว่ารสชาติเนี่ยไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับสำหรับเบียร์ตัวนี้นะครับที่เคยทานไปแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเริ่มเป็นตัวแรกเลยนะเพราะอยากรู้รสจริงๆของเขาเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับอันดับแรกครับสีครับเหลืองทองนะครับเหลืองทองใสแต่เหลืองไม่เข้มนะครับเหลืองไม่เข้มมากอยู่ในระดับเหลืองกลางๆนะครับเหลืองกลางๆค่อนไปทางอ่อนด้วยซ้ำนะครับผมจุดเด่นของตัวนี้ที่ผมเห็นตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของฟองครับฟองเขาสวยมากเลยเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไม่ได้ละเอียดมากแต่ขนาดเท่ากันหมดนะครับเท่ากันเลยเนี่ยนะครับตอนนี้ที่ผมเห็นนะครับมีบับเบิ้ลครับลอยขึ้นมาให้เราได้เห็นพอสมควรนะครับผมให้เราได้เห็นพอสมควรนะครับไม่มากไม่น้อยถือว่าอยู่ในระดับกลางครับกลิ่นครับโอ้โหแต่ว่าถ้าดูฟองจากข้างบนตรงนี้นะครับก็ดูนุ่มดีทีเดียวนะครับกลิ่นตัวนี้ครับต้องบอกว่าชัดมากๆเลยนะครับก็คือกลิ่นของฮอป
นะครับเป็นกลิ่นของฮอปเนี่ยชัดมากๆเลยนะครับเป็นฮอปแบบฮอปกับยีสต์นะครับจะได้กลิ่นชัดมากนะครับมันจะไม่ออกข้าวๆเหมือนเบียร์ที่เป็นเน้นมอลนะครับตัวนี้จะเป็นฮอปกับเป็นยีสต์เนี่ยเยอะเลยนะครับมอลจะมีมาท้ายๆนะครับมอลจะมีมากลิ่นมอลจะมีมาท้ายๆนะครับจะเป็นหนักๆเลยจะเป็นกลิ่นยีสต์เปรี้ยวๆกลิ่นยีสต์แบบไหนนะครับอยากให้เราเพื่อนๆนึกภาพถ้าเป็นกลิ่นยีสต์เนี่ยมันจะคล้ายๆกลิ่นขนมปังปอนนะครับคล้ายๆแบบนั้นแต่ว่ามีอมเปรี้ยวมากกว่าชิมเลยดีกว่าครับนะครับพอดื่มเข้าไปเนี่ยนะครับมีขมมาต้นๆ นะครับแล้วก็มีมอลตามมากลิ่นมอลของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นมอลแบบให้เรานึกถึงเวลาเราไปอยู่ในต้องเรียกว่าอะไรผมไม่รู้ใครเคยไปอยู่หรือเปล่าเช่นนะครับเวลาเราไปตามต่างจังหวัดนะครับแล้วเราไปตามพวกเขาเรียกนะโกดังเก็บฟางข้าวหรือโรงสีข้าวพอดีเคยไปโรงสีบ้านเพื่อนอ่ะนะครับถ้าได้กลิ่นเนี้ยกลิ่นแบบฟางข้าวกลิ่นบางคนก็เรียกว่ากลิ่นหญ้านะครับกราสซี่แต่ว่าผมมาเรียกว่ามันเป็นคล้ายๆฟางข้าวนะครับมันจะเป็นกลิ่นหอมแบบนั้นนะครับหอมแบบฟางข้าวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าความขมเนี่ยนะครับถือว่าขมไม่สูงมากเป็นเบียร์ที่ทานสบายๆได้ตลอดทั้งวันนะครับคือดื่มคล่องๆไปเรื่อยๆแต่มีขมติดอยู่ที่ลิ้นนะครับความขมแบบฮอปส์เนี่ยมันไม่ได้จบนะครับขมกลางจางแต่ว่าขมตลอดทางจนตอนนี้ก็ยังรู้สึกขมติดอยู่ที่ลิ้นแต่ว่าจางๆบางๆนะครับกลิ่นมอลต์ชัดบอดี้เดี๋ยวชิมบอดี้อีกทีบอดี้กลางครับตามสไตล์ลาเกอร์ไม่ไลท์แล้วก็ไม่ได้หนักแน่นมากตัวนี้ความซ่าอยู่ในระดับถ้าเต็ม10เนี่ยความซ่าตัวนี้อยู่ระดับ6ครับระดับ6นะครับผมมันจะให้ความรู้สึกแบบไม่ได้ซ่าขนาดยุบยิบแต่ยังทำให้เรารู้สึกว่ามีน้ำเบียร์แล้วก็ฟองเบียร์เนี่ยเข้าไปในปากเราให้เรารู้สึกนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเบียร์พิลสเนอร์นะครับหรือว่าเบียร์ลาเกอร์นะครับถ้าเป็นพวกที่สีประมาณอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่เราบอกผมบอกไปแล้วนะคือคาแรคเตอร์เขาค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าอธิบายค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะผมบอกว่าขมเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าขมประมาณไหนถ้าแจกแจงเป็นเลขได้ก็คงจะแจกแรงเป็นเลขให้ดีกว่านะครับผมเอาอย่างนั้นละกันเนาะจะได้ง่ายดีนะครับขมแบบไหนหอมแบบไหนหอมเนี่ยบอกง่ายแต่ขมระดับซ่าเนี่ยมันค่อนข้างจะยากคือจะบอกเป็นเลขให้ละกันนะครับถ้าเป็นตัวอื่นตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยคือความดื่มง่ายครับดื่มง่ายหอมมอลนะครับตัวนี้กลิ่นเขาค่อนข้างที่จะต้องเรียกว่าไม่ได้โดดเด่นนักนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับถือว่าตัวนี้ถือว่าเป็นเบียร์สำหรับผมนะถือว่าเป็นลาเกอร์ระดับกลางๆนะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายครับสำหรับตัวนี้ครับต้องบอกว่าราคาที่เขาให้มานะครับสำหรับตัวนี้ครับก็ต้องบอกว่าจะเรียกว่าอะไรดีล่ะไม่ได้เป็นอย่างที่ความรู้สึกผมไม่ได้เป็นแบบที่เขาบอกนะครับผมถ้าเทียบในระดับลาเกอร์นะครับก็ถือว่าอยู่แค่ระดับกลางๆแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวนี้ครับนี่ครับโอเคครับผมตัวต่อไปมีแน่นอนครับจะเป็นอะไรติดตามชมครับไปก่อนครับบ๊ายบายครับ okay,